วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กลายเป็นสิ่งที่หลายชาติพยายามแสวงหามาให้แก่พลเมืองของตนเองซึ่งในอาเซียนก็มีเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ได้รับวัคซีนและฉีดให้ประชาชนในชาติแล้วอย่างสิงคโปร์ชาติแรกในเอเชียที่ได้รับวัคซีนของ Pfizer-BioNTech เมื่อ21ธันวาคม2563ก็เริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วตั้งแต่30ธันวาคมโดยจะฉีดให้แก่กลุ่มดูแลสุขภาพแห่งชาติก่อนตามด้วยผู้สูงอายุวัย70ปีขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์2564และพลเมืองเป็นลำดับถัดไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ติดเชื้อรวมในประเทศอยู่ที่ 58,487 คนเสียชีวิต29รายแต่มีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่เพียง181คนไปที่ลาวเพื่อนบ้านชนิดติดขอบรั้วล่าสุดก็เริ่มทดลองฉีดวัคซีนให้อาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วโดยจีนได้ส่งวัคซีนซีโนฟาร์มมาให้ 2,000 ชุดแรกและหลังจากการฉีดก็ยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆขณะที่รัสเซียก็เพิ่งส่งวัคซีนสปุตนิก V มาให้500โดสนอกจากนี้ลาวยังเป็นหนึ่งใน92ชาติที่ได้รับวัคซีนโควัคซ์และคาดว่าจะฉีดให้ประชากร 20% ของประเทศหรือราว 1,400,000 คนได้ในเดือนเมษายน2564ข้ามมาที่ชาติซึ่งมีผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียล่าสุดก็เพิ่งได้รับวัคซีนชุดที่2จากซิโนแวคของจีน 1,800,000 โดสโดยอินโดนีเซียเป็นชาติแรกๆที่ได้รับวัคซีนจากจีนชุดแรก 1,200,000 โดสเมื่อ6ธันวาคมจากการสั่งซื้อทั้งหมด125ล้านโดสและมีแผนจะแจกจ่ายไปยัง34จังหวัดเพื่อฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ก่อนในเดือนมกราคม2564ตามด้วยประชาชน267ล้านคนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังสั่งซื้อวัคซีนจาก Novavax Pfizer-BioNTech และ AstraZeneca อีกเจ้าละ50ล้านโดสรวมทั้งโครงการโควาคอีก54ล้านโดสและกำลังพัฒนาวัคซีนเองอีก 57,600,000 โดสขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 765,350 คนยังรักษาตัวอยู่ 101,679 คนเสียชีวิต 22,734 คนถัดมาที่ฟิลิปปินส์ชาตินี้ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ก็มีเรื่องแปลกๆเมื่อหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรดิโก ดูเตเต้ประธานาธิบดีกลายเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มของจีนหลังแอบไปฉีดโดยไม่บอกด้วยว่าได้มาอย่างไรนั่นทำให้องค์การอาหารและยาต้องออกมาเตือนอันตรายถึงการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการรับรองในประเทศเพราะไม่มีหลักประกันความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิภาพขณะที่ฟิลิปปินส์มีแผนซื้อวัคซีนจากซิโนแวค25ล้านโดสจากแอสตราเซเนกา 2,600,000 โดสและบริษัทอื่นๆโดยหวังให้ได้ราว50ล้านโดสในปีนี้เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์คนงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงคนยากจนและกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหันมาดูไทยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าเตรียมรับวัคซีนจากซิโนแวคของจีน 200,000 โดสแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะทยอยส่งจนครบ2ล้านโดสในเดือนเมษายนส่วนของ AstraZeneca ที่ทำสัญญาจองซื้อ26ล้านโดสคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทสยามไบโซเอ็นเพื่อผลิตโดยคาดว่าจะทำได้ราว200ล้านโดสต่อปีนอกจากนี้รัฐบาลยังกำลังเจรจากับ Pfizer-BioNTech Moderna โครงการ COVAX และจีนเพื่อซื้อวัคซีนเพิ่มโดยมีเป้าหมายฉีดให้ประชากรไทยไม่น้อยกว่า 50% ฟรีราว70ล้านโดสและไม่ปิดกั้นเอกชนนำมาขายในประเทศแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากอย.ก่อนนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะที่ประเทศทำสถิติมีผู้ป่วยสะสมทะลุ 8,439 คนหายป่วย 4,352 คนและเสียชีวิต65ราย